เดี๋ยววันนี้นาเล็กจะมาดูเขาตกกุ้งฮะนะเราไม่เคยเห็นเลยเขาตกกุ้งเนี่ยเขาวางเบ็ดอันนี้เป็นเหยื่อกุ้งฝอยนะเขาเพิ่งซื้อกุ้งฝอยมาเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวรอลุ้นกันว่าเขาจะได้หรือเปล่าครับผมนี่ก็นี่ที่ตกได้2ตัวเนี่ยนี่ไซส์อย่างนี้กี่โลกี่ตัวโลน่าจะมี20กว่า30ครับเหรอเดี๋ยวนี้เขาขายโลเท่าไหร่พวกนี้ไม่แน่ใจแล้วแต่พื้นที่อันนี้ตกมากินใช่ไหมใช่ครับตกกินเองบรรยากาศการตกกุ้งฮะตกกุ้งแม่น้ำนะมันเป็นแม่น้ำแม่กลองที่ให้ดูเมื่อกี้ก็ประมาณสักรวม20ตัวโลประมาณนั้นนะเขาไม่ได้ตกขายเขาตกไปกินนะถ้าไปขายก็คงราคาแพงนะกุ้งแม่น้ำเนี่ยบรรยากาศสบายสบายนะนาเล็กก็พามาชมกันก็ไม่เคยเห็นนะเราเคยจะตกปลาอันนี้เขาตกกุ้งกันครับผมสำหรับคลิปนี้นาเล็กก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ